่างนี่มันว่างขั้นธรรมที่กำลังบำเพ็ญก็มีเคยว่างมาแล้วแต่พูดที่ว่ามันว่างจากสิ่งนั้นถึงนี้มันไม่ว่างขั้นของธรรมถึงขั้นว่างมากมันเมื่อเราขึ้นยืนอยู่บนหัวต่อแล้วมองไปมันว่างรอบตัวว่างแต่ที่หัวต่อมันไม่ว่างมันไม่มาดูที่หัวต่อที่กำลังยืนอยู่นั้นยืนบนหัวต่อมันไม่ว่างในตัวของมันเองตัวอื่นว่างไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องมันดาเป็นด้านวัตถุมันไม่มีในความรู้สึกคือมันทะลุไปหมดว่างไปหมดแต่ที่ยืนอยู่นั้นคือหัวต่อเหยียบอยู่บนหัวต่อยืนอยู่บนหัวต่อนั้นตรงนั้นมันไม่ว่างเราไม่ได้ดูตรงนั้นนะนี่เรียกว่าขั้นของจิตพอมันมาว่างตรงนี้แล้วมันก็หมดปัญหาการจิตใจว่างในระยะนี้กับว่างเมื่อก่อนจึงผิดกันเมื่อก่อนมันว่างแบบว่างนั้นความว่างกับวัตถุที่กำหนดขึ้นมาให้ปรากฏแล้วมันหายไปหายไปว่างนั่นเป็นการฝึกซ้อมปัญญามันปรากฏขึ้นพับแล้วหายไปพับหายพับแสดงว่าสมมันไม่ขึ้นจากไหนนั่นการฝึกซ้อมทางปัญญามันขึ้นจากจิตเป็นผู้สมมุติภูเขาก็เป็นภูเขาแม้ภูเขาเองก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่ทราบต้นไม้ใบหญ้าวัตถุต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบตัวเองจิตเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้ววาดภาพสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหมือนที่ได้เคยได้เห็นแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจนี่เป็นสมมติอันหนึ่งที่ทำให้หลงเพราะงั้นการวาดภาพกำหนดนิมิตที่มันว่างกำหนดสิ่งที่มันว่างแต่ท่านปรากฏมีขึ้นมาชั่วขณะขณะแล้วดับไปกำหนดขึ้นมาชั่วขณะดับไปนานเข้าไปก็เหมือนแสงห้อยดับพอว่าปรากฏภาพขึ้นมาก็ดับไปพร้อมๆมันแสดงถึงความสมมติที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตเป็นภาพต่างๆตามที่ตนวาดขึ้นมาแล้วมันดับไปดับเมื่อมองดูแล้วมีแต่ภาพออกจากจิตตื่นเงาตัวเองหนักหลงเงาตัวเองมันก็หมดปัญหาไปอีกภาพนี้เพราะมันรู้ว่าเป็นเงาของจิตมันเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันก็ดับลงไปอยู่ที่จิตมันถึงจะย้อนเข้ามาถึงตัวจิตว่าสถานที่เกิดดับนี่มันคืออะไรมันเป็นสมมุติหรือเป็นนิมิตตอนนั้นมันไม่ได้เป็นสมมุติโอ้มันไม่ได้เป็นนิมิตมันเป็นตัวสมมุติเราจิตทั้งดวงก็เป็นตัวสมมุติเพราะมีอวิชชาที่เป็นตัวสมมุติส่วนละเอียดอยู่ภายในดังนั้นการฝึกซ้อมสิ่งนี้จึงเพื่อเบิกสิ่งที่เกี่ยวข้องขันนี้ออกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างมันเป็นสมมติมันเป็นขั้นจิตล้วนที่มีอยู่กับมีวิชาแค่เดียวเฉพาะนั้นมันไม่เป็นขันนะมันไม่แสดงตัวออกมาก็เป็นขันเช่นสังขารขันต้องปรุงขึ้นมาถึงจะเป็นสัญญาความกระเพื่อมของจิตออกมาถึงจะเป็นถ้าไม่กระเพื่อมไม่กระดิกแล้วมันไม่เป็นขันธ์มันก็เป็นจิตตาวิชาเห็นไหมฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาค่อยเข้าใจย้อนมาดูหัวต่อที่มันยังเหยียบยืนนะแล้วทีนี้มันก็ว่างไปหมดวางไปหมด
ว่าอยู่ทางมันถึงอาการใดที่เกิดขึ้นมามันก็เป็นเพียงขันของสมุทรมันแสดงยิบยับยิบยับความคิดความปรุงเราแน่ใจว่าพระสินาศพท่านก็มีความคิดความปรุงเช่นเดียวกันกับทั่วๆไปเป็นเพียงว่าท่านไม่ติดท่านไม่หลงท่านทราบอาการของสมุทรที่ยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปแสดงตัวขึ้นมาท่านทราบจิตผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ถือผิดไม่ถือเป็นอุปทานต่างอันต่างมีจิตก็ทราบต่างอันต่างจริงจิตก็ไม่ครอบโพลจิตก็ไม่หลงเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไม่เพื่อนมีความดีใจเสียใจหรือกลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้จึงไม่มีเพราะรอบหมดแล้วสมมติจะแยกย้ายจากความรวมตัวอยู่ออกไปอยู่คนละทิศละทางตามความจริงของเขาจิตผู้ที่รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างและรู้ความจริงของตัวเองแล้วก็อยู่ตามความจริงของตนจึงไม่ทะเลาะทะวงกับสิ่งเหล่านั้นมีแล้วมีผู้ใดในโลกนี้ที่จะมาสอนให้ละเอียดลอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่กล่าวมานี้ละเอียดสุดขีดละเอียดจนขั้นโดยสองขั้นถึงไปแล้วเป็นไม่มีความรู้ของผู้ใดในโลกนี้ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งความรู้ประเภทนี้จะไม่มีไม่รู้รู้แบบนี้รู้แบบสมมติละเอียดขนาดไหนก็เป็นละเอียดของสมมติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมตินั้นไปได้รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้นรู้ตรงไหนติดตรงนั้นไม่เหมือนความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงส่องสอนทั้งโลกรู้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งละยิ่งถอนเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วต้องถอนรู้ด้วยความจำความภาพต้นดาวไม่ถอนกิเลสจึงไม่ถลอกเพราะความจำมาจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็เป็นสัญญาประจำอยู่ไม่ใช่ปัญญาไปเห็นความจริงความจริงกับความจำจึงต่างกันคุณนะลูกนี่เราอยากเห็นความจริงจึงต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั่นก็เกี่ยวเนื่องมาจากปริยัติที่เคยศึกษาเราเรียนมีเกศาลงมานะขาตันตาตะโจหรืออาการ32เป็นต้นเรียนมาให้รู้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาทีนี้เอาความจริงเกศาคืออะไรตั้งอยู่ยังไงเป็นอยู่สถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงโลมานาขาทันตาแต่โจแต่ละอย่างละอย่างสถานที่เกิดความเป็นอยู่มันเป็นยังไงตะโจเป็นของสำคัญตะโจมันเป็นหนังหุ้มอันนี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงไว้มากทีเดียวอันไปสอนไปถึงนั่นตะจะพริยันโตอาการ32นี้มีหลังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี้เป็นเครื่องหลอกได้ดีถ้าหลบหนังออกแล้วใครจะไปหลงกันว่าหญิงว่าชายน่ารักใครชอบใจคนท่านไหนต่อท่านไหนหมดความหมายทั้งนั้นพอถ้าหลุดหนังออกแล้วมันเยิ้มไปด้วยผิวโผล่แดงโลกไปหมดดูได้เลยนี่แต่แมลงวันนะมันจะไปตอมในเรื่องความรักความชอบใจจะไปตอมไม่ตอมเวลานี้ความรักความชอบใจในหญิงในชายมีอยู่นี่แหละมันตอมอยู่ด้วยหนังนี่เองเป็นสำคัญเพราะหนังเป็นเหตุท่านจึงสอนให้พิจารณาตะโจจากนั้นมันก็เมื่อจิตมันเข้าใจในเรื่องอาการเกศาลงมาถึงตะโจแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปได้เองจนกระทั่งถึงอาการทุกส่วนว่ามันเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันนี่เรียกว่า
ภาคปฏิบัติพิจารณาด้วยปัญญาก่อนที่จะพิจารณาด้วยปัญญาต้องกระล่อมจิตให้มีพลังภายในตัวด้วยความสงบท่านจึงสอนสมาธิเป็นขั้นเริ่มเดียวก็ให้จิตสงบก่อนพิจารณาอะไรถึงจะเข้าอกเข้าใจให้เป็นไปด้วยความหิวโหยจิตที่หาความสงบไม่ได้นี้เป็นไปด้วยความหิวโหยคิดอะไรพวดพูดว่าฝากกายดุสยาไปหมดนี่เป็นความฟุ้งเฟ้อไปเยอะหัวเหิมไปเยอะแทนที่จะเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นการสังสมยิ่งเดือดเดือดนี้ตัวในขณะที่พิจารณาเพราะมันทะเลถลายออกไปตามนิสัยที่มันเคยเป็นเพราะจิตหิวโหยจิตไม่หาความสงบไม่ได้ท่านมีสอนสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโมติมหาสังสารปัญญาที่อบรมสมาธิที่ปัญญาที่อบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้ดีเหมือนในคนรับทานอาหารยืนหนังกำลังพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วทำงานก็ไม่หิวไม่โหยไม่เหนื่อยไม่เพลียตั้งหน้าตั้งตาทำงานได้ดียิ่งกว่าคนที่กำลังหิวจัดซึ่งทำอะไรไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยความฉุนเฉียวกองหนักจิตใจที่เป็นเพราะความหิวโหยเพราะหาความสงบไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิให้มีความสงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าทำงานไม่ทะเลทลายได้ง่ายสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาธิจะทำปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องหนุนที่เฉยหนุนให้ปัญญาทำงานได้สะดวกคุณงานไม่ใช่สมาธิจะกลายเป็นปัญญาซะเองให้พากันเข้าใจไว้ตรงนี้ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีติดสมาธิอยู่ถึง5ปีเต็มๆสำหรับผมเองคือชำนิชำนาญจริงๆใครจะมาโกหกเรื่องสมาธินี้ไม่ได้วางนั่นเลยอาฐานที่สุดลงสมาธิกำหนดเมื่อไหร่มันได้เพราะฐานของสมาธิมันแน่นปั่นเหมือนภูเขาหนึ่งจะว่าอะไรกำหนดเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วฐานของมันเพียงแต่ละงับกระแสจิตเข้าไปเท่านั้นมันก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นเสียถึงไม่เป็นปัญญาให้มันเพียงแค่นั้นสุดท้ายก็เป็นเหมาเอาความที่แน่หนามันคงรู้อย่างดิ่งหรือเด่นนั่นว่าจะเป็นนิพพานนี้ละนิพพานนี้แหละจะเป็นนิพพานมันก็เลยจ่อยถึงมันไม่ได้ลืมสมาธิมีเป็นเครื่องอบรมปัญญาได้จริงแต่ปัญญาไม่ออกเลยพอจะให้สมาธิอุดหนุนได้มันจะหนุนได้เหมือนนั่งอาหารเครื่องทำครัวขนไว้เต็มบ้านไม่ทำปรุงเป็นแกงเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็เป็นเครื่องครัวอยู่ฉะนั้นจะให้สำเร็จเป็นแกงเป็นอาหารประเภทนั้นขึ้นมาไม่น่านอกจากจะนำเครื่องครัวนั้นก็มาปรุงตามความต้องการของแม่ครัวผู้จะทำอาหารชนิดใดขึ้นมาสำเร็จประโยชน์เพราะเครื่องครัวมันมีครบหมดแล้วเรื่องของปัญญาก็ทำนองเดียวกันนะสงบแล้วก็สงบดีนั้นอาจารย์ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เห็นเกิดมีแต่แน่วแน่นี่เลยติดสมาธิแล้วเวลาปิดถอยออกมาแล้วมากระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับคนขี้เกียจพอออกตากแดดตากฝนทำการทำงานบ้างนิดหน่อยรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายสู้เข้าไปนอนอยู่ในร่มไม้ชายคาที่ไหนสบายดีกว่าไปนอนเชียกินเวลาออกมาก็สัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมากระทบแดดกระทบฝนนั่นแล้วเข้าพักอยู่ในความรู้อยู่ในสมาธิจะแน่วไม่มีอารมณ์ตื่นใดเข้าไปเชื่อผลก็สบายเรียกว่าติดสมาธิมีเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วพอออกทางด้านปัญญาเราจึงเห็นคุณค่าของสมาธิพอพิจารณาอะไรมันพิจารณาจริงๆจริงมันจังแน่นอนไปหมดจ่อตรงไหนมัน
เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นได้ตามใจหวังกิเลสค่อยขาดไปเข้าใจกิเลสประเภทใดกิเลสนั้นหลุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญาเอ๊ะชอบคนชอบคนนั่นแล้วที่หมุนไปอ๋อปัญญานี่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาต่างหากไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทำให้เกิดเนี่ยรู้แล้วจริงสมาธิเป็นเครื่องหนุนแต่เมื่อปัญญาไม่ออกเดินก็ไม่ทราบจะอุดหนุนจะหนุนกันได้อย่างไรเป็นสมาธิอย่างเมื่อจะมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยจิตไม่เคยเกิดสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้ถ้าเป็นคิปาปัญญามันก็กลมคืนไปในขณะเดียวกันแล้วมีน้ำท่านยังพูดว่าสมาธิไม่จำเป็นเดินลัดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแหละคือตัวโง่ที่สุดอวดฉลาดโง่ที่สุดแต่อวดฉลาดมีมากนักเรียนลัดทุกวันเรียนลัดมันก็มาลัดคอเจ้าของเนี่ยหยุดลัดที่ไหนเก่งกว่าศาสดาได้หรือว่าใครเป็นคนมาหยัดไว้ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ศาสดาเป็นใครมาเราจะเก่งกว่าศาสดาได้เลยเก่งกว่าศาสดามันก็เลยมัชฌิมาศาสดาสอนว่ามันคือมัชฌิมาทั้งนั้นหาที่ค้านไม่ได้เลยพิจารณามาแล้วทำพิจารณาให้จริงให้จังเวลาตั้งหน้าทางตาให้ทำความสงบก็ให้มีหน้าที่อันเดียวอย่าไปก้าวโคลนกับการพิจารณาอะไรทั้งสิ้นถ้าจิตลงช่องเดียวเหมือนกับน้ำไหลลงช่องเดียวมีกำลังมากมันไม่เป็นน้ำไหลบ่าแต่ถ้าจะเป็นกังวลกับการพิจารณาเป็นกังวลกับสมาธิไม่ได้เรื่องอย่างนั้นอย่าทำนี่เคยทำมาแล้วเป็นมาแล้วเป็นบทเรียนหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งนั้นในบรรดาปฏิบัติธรรมของเราที่ดำเนินมาผิดถูกเป็นครูมาโดยลำดับถึงเวลาจะใช้ปัญญาพิจารณาเอาพิจารณาลงไปบังคับจิตเราพิจารณาสติจ่อไปถ้าสติเผลอเมื่อไรแล้วงานไม่เต็มไม่เต็มปัญญาก็จะกลายเป็นสัญญาไปทะเลสลายไปเรื่อยๆหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจังอย่านิสัยอย่าเลาะเลยให้เป็นคนจริงกับตัวเองคุณค่าของความจริงนี่สูงสุดเลยยกจิตให้ถึงขั้นสูงสุดได้เพราะความจริงทำอะไรทำจริงเอาจริงออกจากเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่ต้องกลัวตายมันอยู่กับติดอยู่กับตัวแล้วเรื่องตายเขาไม่เคยทำสมาธิภาวนาเขาก็ตายเป็นกันเต็มโลกแต่ถ้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสัตว์บุคคลมีอยู่สถานที่ใดแต่ถ้ามีสถานที่นั้นเราเล่นไม่ได้เราเวลาจะทำสมาธิทำไมกลัวล้มกลัวตายกลัวไปหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยค้นลงไปให้เห็นเหตุผลของทุกเวทนาอย่าหวังให้มันหายนะทุกเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนั่นเป็นตัณหาขึ้นมาเนี่ยหายหรือไม่หายก็ตามเราขอรู้ความจริงนี่เป็นมากอย่างนั้นจะค้นทำให้เห็นความจริงไม่เรียกตัณหาเรียกว่ามากจะค้นลงจริงๆด้วยทุกข์มากเท่าไรยิ่งปัญญายิ่งหมุนติ้วสติยิ่งจ่อลงไปในจุดนั้นเทียบเคียงได้ทุกสัดทุกส่วนทุกข์ที่ตรงไหนอะไรเป็นทุกข์แยกแยกนี้หมุนติ้วติ้วติ้วหนังเป็นทุกข์เทียบหนังกับทุกข์เหมือนกันไหมหรือว่าใจเป็นทุกข์เอาใจกับหนังก็เวทนาเป็นอันเดียวกันไหมแยกแยกหลงห้ามเป็นอุบายเทคนิคของเจ้าของแต่ละคนละคนครูบาอาจารย์เป็นตัวเชิงชี้แจงให้ทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เจ้าของจะไปตีแผ่ให้เป็นความเข้าใจชัดเจนเป็นสมบัติของเจ้าของขึ้นมาเองนั้นมันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนละคนนี่ท่านหยิบยกเงื่อนให้พิจารณาเท่านั้นเวลาจะเอาจริงเอาจังมันเป็นอุบายของเรานะในขณะนั้นมันจะไม่คิดถึงเรื่องอุบายของใครของใครมันจะคิดมันจะอยากรู้อยากเห็นให้เข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าแยกไปข้างนอกมันก็เป็นสัญญาอดีตไปเสียแยกออกนอกมันผิดจากหลักการนั้นในวงปัจจุบันมันจะหมุนเข้าไปนี่เคยได้ที่ใจเรามันใช้อย่าง
เคยได้ทุกเวทนาเนี่ยเด่นทุกทีเอาทีไรได้มอบเป็นมอบตากันลงทีไรไม่เคยพลาดแม้คืนหนึ่งไม่มีทุ่มกันจนที่จริงเห็นได้ว่าโอ้ยมันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นมาตาเข้าว่าพร้อมด้วยสติปัญญาทำงานความจริงก็ปรากฏขึ้นมาเด่นอัศจรรย์หายกลัวตายทุกขเวทนาที่จะมีรอบใจนั่นก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดีที่ทุกขเวทนามันมีสองอย่างการพิจารณารอบทุกขเวทนาดับไปเลยระดับไปทั้งร่างกายด้วยหายเงียบในความรู้สึกไปเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอัศจรรย์เด่นเพียงอันเดียวสักแต่ว่าปรากฏเท่านั้นเราจะพูดเกินกว่านั้นไปไม่ได้แล้วสักแต่ว่าปรากฏกับอัศจรรย์ร่างกายหายหมดไม่ทราบว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนคาดไม่ได้อะไรนั้นเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการคาดว่าร่างจิตใจอยู่ที่นั่นที่นี่มันเป็นความหมายไปแล้วผิดจากความเป็นจริงเวลามันจะถอยตัวมามันกระชากเองมีประกันที่พิจารณารอบนะทุกเวทนาดับไปหมดดับอย่างรวดเร็วด้วยฉะนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกันแต่อย่าคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่ละคนแต่คาดผิดท่านแสดงให้ฟังก็ตามนิสัยของท่านครูบาอาจารย์แสดงให้ฟังก็ดีนิสัยเหมือนกันถ้าเรากำหนดอยู่โดยเฉพาะหน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะให้เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติอยากจะฆ่าเป็นหมายอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นครอบเกียรติเทียบในการปฏิบัติทางอย่าเอาน้องเข้ามาพิจารณาตัวของเราเองมีประการเป็นอย่างนี้ประการที่สองพิจารณารอบหมดแล้วทุกเวทนาก็มีแต่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยถึงมีก็สักแต่ว่ามีเท่านั้นเองรู้ว่าเป็นเวทนาทุกเวทนาแล้วทุกเวทนานั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกเวทนาเป็นแต่เพียงความจริงหนึ่งเท่านั้นกายก็เป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นจิตก็เป็นความจริงหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงจึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกข์ขนาดไหนยิ้มได้อย่างสบายหรือจะตายในขณะนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่สามารถทุกเวทนาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทำลายจิตใจให้หวั่นไหวไปได้เพราะปัญญาพิจารณารอบแล้วนี่เป็นประการหนึ่งนั่นแหละเราพิจารณามีสองอย่างด้วยกันจะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันเองเราไม่ปรุงไม่แต่งเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นสองอย่างอย่างโดยหลักธรรมชาติแล้วแต่การเวลาของมันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่หนึ่งคือดับไปหมดเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่สองทุกเวทนาไม่ดับแต่รอบกันหายอย่างประจักษ์หายสงสัยทุกเวทนาไม่สามารถครอบจิตได้เลยแม้จะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสบายทุกเวทนาไม่ครอบแล้วพิจารณาอย่างไรมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองแต่จะดับหรือไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่รู้ต่างอันต่างจริงให้ถึงใจด้วยปัญญาทุกเวทนาจะดับไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ารู้รอบหลักใหญ่ตรงที่ว่ารู้รอบเป็นความจริงเด่นครับหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระเจ้าท่านว่าทุกขังอนิจจังทุกเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองนะจริงอย่างนี้เองเราไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกเป็นความจริงจริงอย่างนี้เองไงมันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันลงไปเราจะไปฆ่านักผลนิพพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราเอาดำเนินไปธรรมานุธรรมปฏิปันโนโหติถ้าปฏิบัติธรรมทุกส่วนจะทำ
เป็นการบูชาธรรมบูชาตถาคตและเห็นธรรมเห็นตถาคตอยู่กับความจริงนี่นี้จากนี้ไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะแท้กับจิตความบริสุทธิ์คือความจริงภายในจิตเห็นความจริงทางส่วนสมมติโดยตลอดถึงแม้จิตก็เป็นความจริงเป็นตัวความบริสุทธิ์เป็นตัวนั่นองค์พุทธะแท้อยู่ที่ไหนท่านนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นก็เป็นสมมติขั้นหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติอยากไปคาดไปหมายเราเคารพทั้งสมมติสถานที่การเวลาของผู้ที่นิพพานแล้วเคารพทั้งตามความจริงว่าพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแน่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นราตรีโคตรตรงนี้เป็นสำคัญเห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยเป็นไรเห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเท่านั้นเห็นธรรมเป็นดวงใจเห็นธรรมเป็นตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์อ๋อพุทธะแท้คืออย่างนี้การจะนิพพานกันนานไม่นานอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยเป็นอาการโกธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยนี่เป็นความแน่ใจอยู่ที่ไหนจึงเป็นเหมือนอยู่กับพุทธะจริงไม่ยึดตกวิจารไม่ว้าเหวี่ยงวิจารนิพพานกันแล้วไม่มีพ่อมีแม่หรือไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนสวาขาธรรมนั่นแหละคือตถาคตแท้องค์ตถาคตแท้ได้จากความรู้แจ้งเห็นจริงภายในใจของตนเองด้วยการปฏิบัติมีงานใหญ่อยู่ตรงนี้เนี่ยไปสนใจกับเรื่องอะไรเรื่องโลกอย่างเราเห็นนั่นแหละมันเป็นกงจักรมันหมุนตัวเป็นเกลียวหาความสงบไม่ได้จึงเรียกว่าโลกหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกหาความสุขไม่ได้ก็คือโลกเพลินก็เพลินเพราะไปหาความทุกข์นี่ไม่ไปไหนเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์ไปหาความทุกข์เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนธรรมธรรมนี่เพลินเพลินเพราะสันติสุขสุขก็สุขโดยธรรมผิดกันอยู่มากเราอย่าไปหลงสิ่งจอมปลอมดำเนินตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนในเรื่องนี้เราจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาผู้สิ้นกิเลสผู้ทรงรู้แจ้งจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าโลกาภิทูในโลกนี้มีใครเป็นโลกาภิทูจะรู้แจ้งจริงอย่างนั้นและทรงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าพอที่จะไปยึดไปถือไปหลงไหลฝ่ายฝันกับเขาในคำพูดคำจากิริยาการที่โลกแสดงอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบแล้วมันแสดงเพื่อเรื่องคงจับคัดขันตัวเองต่างคนต่างคัดต่างผันกันวุ่นไปหมดแก้มันคงจับแก้ที่จิตอย่าไปสนใจกับอะไรไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมเราไม่ประมาทเราเทียบความถูกเทียบความประเสริฐแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมจะรับผิดที่ไหนได้เหมาะสมสิ่งเหมาะสมแต่ธรรมคืออะไรก็คือใจใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทุกขั้นเป็นอย่างยิ่งไม่มีอันใดเสมอใจไม่มีอะไรจะเป็นภาชนะรับรองธรรมได้และมีอะไรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากจิตเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทรงธรรมนอกจากจิตไม่มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานนอกจากจิตอยู่ตรงนี้เอาให้ดีความเกิดเราอย่าไปสงสัยสงสัยเท่าไรก็เป็นการตัดทอนศรัทธาความเชื่อความสายทำให้อ่อนแอเอาหลักปัจจุบันเนี่ยตัวเกิดเนี่ยตัวเกิดให้ดูเอาเกิดหรือไม่เกิดมีภพมีชาติเคยมีภพหรือมีชาติหรือไม่มีดูเอาตัวนี้ตัวเรานี่นี่แหละตัวภพชาติเนี่ยหลักประกันของภพชาติคือนี้เองเอาปฏิบัติไปสิ่งที่จะให้เห็นชัดเจนของเรื่องภพเรื่องชาติจะไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยมันยึดมันถือมันจับจองอะไรทั่วสกลกายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดไม่ว่า
ที่เก่าที่ใหม่เต็มในภูมิว่าเป็นเราเป็นของเราเขาก็ปกขนาดไหนว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะมันหลงมันตาฝ้าฟางไม่มีสติปัญญาเครื่องไข้ควรมันถึงถือว่าเป็นเราทั้งนั้นหนังเนื้อเองก็ดูอาการทั้งสองเป็นเราแม้จุดทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเราเป็นของเราที่มาคือความหลงทางฝ้าฟางของจิตการจิตต่อพิจารณาเห็นชัดตามความจริงนี้อย่าไปถอยพูดธรรมะมันก็ถ้ามีข้อเปรียบเทียบมันมากจะลืมแล้วลืมข้อเปรียบเทียบไปเลยไปเสียอย่างนี้พูดลงไปมันพูดไปดับไปคล้องไปคล้องแบบว่าจะกินไม่ทราบพูดอะไรเข้ามาถึงจิตมีไปแค่เปิดเทียบที่เราพูดจริงแล้วเปิดจริงคืออะไรก็เลยลืมไปเทียบพูดที่เรามักผลนิพพานอยู่ที่นี่ที่จิตกำหนดลงไปที่นี่ให้พิจารณาสิ่งที่ปกปิดกำบังขันธ์ทั้งห้าเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตได้ดีเพราะความหลงทั้งสิบไปกว้านเอาสิ่งนี้เข้ามาปิดตนด้วยอุปาทานความไม่มั่นถึงมั่นท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนพิจารณาแล้วพิจารณาว่าเป็นธรรมนิธรรมนานเห็นแจ้งทั้งสิ่งนั้นมันปล่อยวางของมันเองมันก็มีประสบแท้ๆอยู่ที่ใจพิจารณาความเกิดคือเรานี่เป็นตัวพบตัวชาติแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องความเกิดเราจะไปคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้คิดวงปัจจุบันที่กำลังเผชิญกันอยู่แบกหามกันอยู่นี้คือภพคือชาติมันเดินมาจากมาถึงที่นี่แล้วล้วนแล้วตั้งแต่เดินมาด้วยภพคือชาติมาถึงปัจจุบันนี้จึงเป็นตัวภพตัวชาติมาหยุดอยู่ที่นี่ยังไม่ก้าวต่อไปอีกเมื่อร่างนี้แตกต้องก้าวต่อไปอีกไปถือภพใหม่เนี่ยเครื่องยืนยันกันมีดีและอยากเมื่ออยากทราบแล้วก็ให้พิจารณาจิตให้ดีถึงขั้นวิปัสสนาคือปัญญาความเห็นแจ้งเพียงขั้นสมาธิก็เห็นความเห็นจุดรวมของจิตว่าต่างจากขันธ์แล้วสมาธิมีความละเอียดแน่นหนามั่นคงเพียงไรยิ่งเห็นชัดเจนระหว่างขันธ์กับจิตว่าเป็นคนละอย่างร่างกายกับจิตเป็นคนละอย่างเวลาแยกแยะด้วยปัญญาก็ยิ่งเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดว่าอะไรที่มันเคยเกี่ยวข้องพัวพันมันเคยยึดมั่นถือมั่นถูกปัญญาตัดขาดลงไปตัดขาดลงไปก็เห็นความติดต่อมันน้อยลงไปน้อยลงไปยังเหลือมากน้อยเท่าไรก็รู้อยู่ภายในจิตพิจารณาในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมันยังละมันถอนไม่ได้เอาจนเข้าใจเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ผ่านที่ตัดออกเรื่อยตัดออกเรื่อยผลที่ท่านข้างนอกข้างในมันก็หมดขันมันก็รู้เท่าเสียจิตก็สง่าผ่าเผยอยู่ภายในตัวเองภายในขันแต่ไม่ใช่ขันเป็นความสว่างกระจ่างที่สง่าผ่าเผยอยู่โดยลำพังของจิตเองขันก็เป็นขันของมันเองเป็นเหตุให้ทราบเรื่องพวกเรื่องชาติทั้งหมดได้ชัดมันมีอะไรที่จะติดต่อเนื่องไปก้าวไปอีกในภพหน้าภพละเอียดขนาดไหนมันก็บอกอยู่ภายในจิตจิตประเภทนี้จะต้องเกิดในภพนั้นภพนี้มันรู้กิเลสประเภทนั้นทำให้เกิดในภพนั้นกิเลสประเภทนี้ทำให้เกิดในภพนี้กิเลสอย่างหยาบทำให้เกิดในภพหยาบกิเลสละเอียดทำให้เกิดในภพละเอียดนี่ก็รู้ภพใดก็ตามก็คือสมมติจะตั้งภพใดความทุกข์ต้องมีตามขั้นแห่งภพหรือตามขั้นแห่งภูมิของตนไม่มากก็น้อยมันทราบเองแหละจนกระทั่งตัดขาดตรงนี้ไม่มีเลยทำลายวิชาออกจากใจที่เป็นตัวพบอย่างแท้จริงออกจากใจนี่เหลือแต่ความมือสุดล้วนๆไม่มีอะไรเป็นพบเป็นชาหายสงสัยคราวนี้หายสงสัยแล้วเรื่องที่จะประกอบพบประกอบชาที่ไหนได้มาถึงยังขั้นปัจจุบันนี้แล้วปล่อยปัจจุบันนี้เป็นอันว่าหมดอนาคตไม่มี
เรื่องภพเรื่องชาติหมดแล้วนะครับมีเฉพาะภพชาติในปัจจุบันซึ่งครองตัวอยู่แล้วก็ได้ละได้ตัดขาดกันแล้วจากอุปาทานเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีรู้ชัดอย่างนี้เองไปหารู้ที่ไหนสันทิฏฐิโกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีอยู่กับทุกคนสำหรับผู้ปฏิบัติเอาให้ดีพระพุทธครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันมรรคเครื่องประหารประหารกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นคำสอนที่เจ้าอันเดียวกันเราผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดกันเครื่องมือเป็นอันเดียวกันความภาคเพียรเป็นเดียวกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันทำไมมันจะแก้กิเลสไม่ได้ธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องแก้กิเลสมาโดยลำดับอยู่แล้วมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการปราบปรามและแก้ที่เหลือทุกประเภทออกจากใจไม่สงสัยสงสัยไปทำไมเพราะไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติโดยชอบธรรมได้ถึงมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่มันปิดกั้นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยมรรคคือสมาธิปัญญาเป็นสำคัญเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งนี้ออกนิโรธเมื่อเวลามรรคมีกำลังมากเพียงใดตัดกิเลสตัณหาสวะซึ่งโดยจริงก่อให้เกิดทุกข์ได้มากน้อยเพียงใดนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาแสดงตัวขึ้นมาคือดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะอำนาจของมรรคไม่ใช่นิโรธทำหน้าที่เองนะเรื่องของมรรคเหมือนกับความอิ่มที่เรารับทานไม่ใช่ความอิ่มทำหน้าที่ตนเองเป็นเรื่องของการรับทานต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ดับระงับทุกขเวทนาหรือความหิวโหยแต่เมื่อมันปรากฏอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นผู้ที่เราก็ทรงแสดงให้สมความเป็นศาสดาว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีบกพร่องสำหรับความเป็นศาสดาสอนโลกท่านจึงแยกแยะออกให้เห็นตามขั้นตามภูมิทุกแง่ทุกมุมแต่เราอยากเข้าใจว่าสัจธรรมทั้งสี่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปทำนี้แล้วจะไปต้องทำนั้นจะต้องทำนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นผิดทั้งไทยทีเดียวทุกข์มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรน่ะปัญญาขึ้นแล้วที่สำคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นนั้นทุกข์เป็นนี้นั่นคือตัวสมุทัยปัญญาคิดค้นตามมันน่ะสัจธรรมมันทำงานพร้อมกันมีเป็นความถูกต้องในหลักธรรมชาติเป็นแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปบอกรอบตัวแล้วนี่ไงที่กำหนดให้รู้พบรู้ชาติเคยเกิดมากี่พบกี่ชาติหรือไม่เคยเกิดมาเพิ่งมาเกิดในพบชาติเดียวนี่เหรอมันก็รู้เพราะจิตเป็นตัวเกิดพาให้เกิดพาให้ตายพาให้ท่องเที่ยวในพบน้อยตัวใหญ่ไม่ใช่ผู้อื่นใดคือจิตตัวรู้องค์ตัวดวงรู้อยู่นี่แหละแต่มันหลงเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นความจริงตัวเองแล้วถึงจะจำได้ไม่ได้ก็ตามพบชาติต่างๆนั้นนะมันชัดเจนว่าตัวนี้เนี่ยตัวการคือนักท่องเที่ยวพาให้เกิดแก่เกิดตายมันอยู่ในถอนในถอนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นพบนี้ที่มาทรงตัวอยู่เวลานี้ยังไม่ก้าวต่อไปเอาแก้ให้มันเสียเหลือนี้อย่าให้มันเหลือให้มันก้าวต่อไปอีกพบชาติขอยุติเพียงเท่านี้ด้วยกันความสิ้นสุดแห่งสมมติภายในจิตใจคือที่เด็กประเภทต่างๆมีวิชาเป็นต้นเราให้ดับตรงนี้แล้วแสนสบายอยู่ไหนอยู่เธอโลกมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ไปยุ่งจิตต้องจิตพอตัวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมติตอนนี้คลายหมดแล้วคลายออกจากกันหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือธรรมชาติความมือสุดต้นล้วนแสนสบายปรมังสุขขังเห็นว่าปรมังสุขขังนี่ไม่ใช่สุขเวทนานะจิตพระกินาตุท่านไม่มีเรื่องเวทนาสุขเวทนาก็ไม่มีทุกขเวทนาก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีในจิตของพระกินาตุไม่ว่าองค์ใดเวทนาทั้งสามนี้เข้าไปแทรกไม่ได้โดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่บังคับไม่ให้มันแทรกเป็นหลักธรรมชาติแต่เป็นปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่เวทนาทั้งสามนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
นั่นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับจิตดวงบริสุทธิ์นั่นแล้วนิพพานังปรมังสุขังไม่ใช่ทุกสุขเวทนาเพราะนั้นจึงทำให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆสะดุดใจเรื่อยที่มีพระพระพระสุขุนท่านมาเทศพูดถึงมาเทศว่าต่างมันต่างที่นี้ตลาดหลังนี้เรานั่งฟังพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงโอยทุกเวทนาว่าโอ้สะดุดปังเลยใช่ไหมถ้าเป็นพระหนุ่มพระน้อยแล้วโต้กันอย่างหนักเอาให้อยู่หมัดเถอะท่านจะเห็นได้เนี่ยเป็นพระอานนท์สั่งรับสั่งพระอานนท์ให้ลาดสังฆาติเราจะพักก่อนเราอ่อนเพลียเต็มทีจำหมักร่างกายจำหมักร่างกายเต็มทีเราจะพักผ่อนอานนท์ลาดสังฆาติแล้วนึกท่านบอกให้พระอานนท์ไปตักน้ำหนูก็หายท่านพูดถึงเรื่องขันต่างหากนี่อ่อนเพลียเรื่องขันอ่อนเพลียท่านทราบความอ่อนเพลียท่านทราบทุกขเวทนาในขันว่าไม่สามารถจะเดินเสด็จต่อไปอีกได้ต้องพักผ่อนไปก่อนขันมันอ่อนตัวอ่อนกำลังทุกขเวทนาในขันมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาในจิตท่านไม่ได้เสวยท่านจะมาเสวยอะไรทุกขเวทนาภายในจิตท่านไม่มีตั้งแต่ขนาดแบบจะรู้แล้วหาเวทนาตัวไหนอันเป็นสมมติที่จะเข้าไปแทรกนั้นไม่มีเลยเห็นได้จริงว่าท่านสวยทุกขเวทนานี่มันจะถูกปังเลยหัวใจเรานะเราก็โง่นี่แหละแต่มันก็เห็นชัดภายในจิตเราว่ามันไม่มีเวทนาตัวไหนเข้าไปเคยไปแทรกในจิตนี้เลยเอาตัวนี้นะเป็นเครื่องยืนยันแล้วมันสะดุดกระเพาะจิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เห็นดั่งชาติภายในใจของเราไม่มีเวทนาตัวไหนที่จะเข้าไปครอบหัวใจนั้นได้เลยเป็นอิสระโดยลำพังโดยไม่ต้องประเสริฐไปสั่งไม่ต้องไปบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพิณาศกดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังแล้วเราได้เขียนในประวัติว่าถ้าสาวกบางองค์นอนนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์เดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานเล่าถึงจากทีนี้โลกทั้งหลายมีความสงบผลเท่กันมันเป็นนั่งนิพพานเดินนิพพานได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างแบบร้องคราอื้ออย่างไม่ได้สติสตังที่เมื่อทิ้งตัวถึงขนาดตกเกลียวลงไปนั้นมันจะเอาอะไรมารู้มันจะเอาอะไรมาเดินตายนั่งตายยืนตายได้เพราะทุกขเวทนาครอบงำหัวมันอยู่แล้วจะตายจะไม่มีสติสตังคนประเภทนี้ไม่ใช่คนประเภทที่จะสามารถยืนเดินนั่งตายได้ประเภทลืมตัวไปหมดไม่มีสติสตังค์ถ้าพิณาศกท่านไม่ใช่คนประเภทนี้ท่านเป็นพระหรือท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเหนือสมมติทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาแม้ทุกขเวทนาจะเป็นที่ไหนก็อยู่ในขันธ์จิตก็เหนืออยู่แล้วตลอดกาลท่านจะนิพพานในท่าใดตามมัจจาสัยของท่านท่านก็นิพพานได้อย่างสะดวกสบายตามความถนัดของมัจจาสัยท่านองค์นั่งนิพพานท่านก็นั่งเดินนิพพานท่านก็เดินยืนนิพพานท่านก็ยืนได้สบายๆเพราะไม่มีอะไรมาบังคับจิตใจของท่านได้แน่มันผิดกันที่ตรงนี้หมดจิตมันเข้าใจอย่างนี้ครับอย่างชัดเจนมันจะไม่สรุปได้ยังไงเพราะเราโง่ขนาดเรานี้เรายังไม่เคยเห็นเวทนาตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตแง่แต่นิดไม่เคยปรับมันเป็นมีตามความจริงของมันเท่านั้นมากน้อยมันจะเป็นตามความจริงก็รู้อยู่แค่ชัดอย่างนั้นแล้วแล้วอะไรเวทนาไหนมาครอบงำพอให้เสวยนี่นะท่านรักษาตามพระอาการของขันของสมมติต่างๆอนุลาสังขารที่เราเหนื่อยแล้วจะพักคำว่าเหนื่อยก็คือว่าธาตุขันนี้มันไปไม่รอดมันอ่อนกำลังอนุลาสังขารจิตให้ขันนี้มันพักคุณง่ายขันนี้มันต้องการน้ำอนุลไปตักน้ำมาให้เราดื่มให้เรากินขันนี้มันต้องการน้ำไม่ใช่ตถาคตอันแท้จริงนั้นต้องการอะไรทั้งหมด
ไม่ต้องการนอนไม่ต้องการนั่งตถาคตองค์บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องการอะไรทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วแม้จะอยู่ในขันธ์ซึ่งเป็นตัวสมมุติก็ตามตถาคตแท้อย่างแท้จริงนั้นไม่สนใจกับอะไรคือตถาคตอยู่โดยหลักธรรมชาติความจริงเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์เราไม่มีความรู้ความฉลาดหลักแหลมก็ตามแต่มันก็ทัดอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดเวลาตายเป็นความถนัดแล้วเราตายคนเดียวสะดวกสบายดีตายตามอัธยาศัยของเราเวลาจะตายหัวทุกข์ก็ลมไม้เหนือภูเขาถ้ำที่เป็นความสะดวกสบายตามอัธยาศัยนั่นแหละเป็นที่เหมาะที่สุดที่ไม่หวังจะพึ่งใครแม้แต่ขันก็จะไปพึ่งมันได้ยังไงขันก็เป็นขันก็รู้อย่างไรท่านถึงการแล้วจะปล่อยมันก็ปล่อยอย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องมีใครมายุ่งนี่เท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะล่มจมเพราะความตายไปของเราหรอกมันแน่ขนาดนั้นจะให้จะตายอะไรจะสิบหายไม่มีมันจริงทุก